เชิญชนะครับกระแสสงกรานต์ช่วงเวลาแบบนี้อากาศร้อนครับพี่เชิญก็กลับมาหาของเล่นของสะสมที่เราเพิ่งเคยดีกว่าวันนี้พาเพื่อนๆน้องๆนะฮะมาดูคลิปพิเศษครับกับทางชินคาเมรไรเดอร์ซึ่งชินคาเมรไรเดอร์นี่ออกมาเมื่อปีแล้วครับ2023กระแสยังคงมีอยู่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยโดยเฉพาะคนรักสะสมแนวไอ้มดแดงคาเมรไรเดอร์มาร์คไรเดอร์แล้วแต่นะฮะและนี่คือการรีเมคอีกครั้งหนึ่งของไอ้มดแดงหมายเลขหนึ่งกับชินคาเมรไรเดอร์ครับเฉยๆได้เก็บสะสมมาประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาครับแล้วก็มีสิ่งตัวหนึ่งฮะมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เฉยๆอยากได้มากก็คือเป็นชุดผ้านะครับซึ่งเป็นต้องเรียกว่าชุดหนังชุดหนังนี่ขนาด 1:6 ของทา3 0นะฮะเป็น Mark Strider Figure 3 0หรือมดแดงหมายเลขหนึ่งครับซึ่งตัวนี้ออกมาแข่งกับตัว Medicom ราคานี่ถูกมากครับถ้าเทียบกับ Medicom นี่10,000บวกๆเลยนะฮะ10,000กว่าบวกๆแต่ว่าสำหรับตัว3 0นี่อยู่ประมาณครึ่งนึงนะฮะราคาก็อยู่ประมาณสัก 5,000 บวกจนถึง 6,000 บวกครับซึ่งแล้วแต่ร้านค้าที่จะขายกันนะครับเฉยๆกว่าจะได้มาครับมีความลำบากลำบนมากครับไปหาทั้งเมืองไทยและประเทศญี่ปุ่นครับในราคาพิเศษที่หาไม่ได้ไปดูคลิปกันครับว่าเราจะได้เห็นตัวเล่นนี้ฮะตัวนี้ขนาด 1:6 ของ30กับทาง Mars Rider ที่เป็นชุดหนังครับซึ่งเราจะมาใส่กับชุดมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวขอหลบไปนิดนึงก่อนนะฮะแนะนำไว้นิดนึงครับว่าด้านหลังเฉยๆเนี่ยนะครับเป็นการรวบรวมสะสมครึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้มาจากหลากหลายที่ครับที่น่ารักที่สุดก็คือตัวนี้อยากให้เห็นเนี่ยนี่คือหมายเลขหนึ่งนะฮะอิชิโกะก็คือชินมาร์คสไลเดอร์ซึ่งก็มีหลายตัวมากเฉยๆได้มาเป็นของที่เลยครับพร้อมกับตัวตุ๊กตา1 2 3นะ3ตัวในคาแรคเตอร์ของชินมาร์คสไลเดอร์คาเมรไรเดอร์ครับแล้วก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ฮะที่เป็นไซโคนไซโคนนี่เป็นไซโคนตัวเล็กนะฮะตัวที่ใช้กับตัวทีซีโร่นี้น่าจะเป็นตัวไซส์1:6รอที่นี่ครับเดี๋ยวรอให้ได้มาก่อนไปดูครับว่าในคลิปที่เชยๆตัดต่อมาให้ดูครับกับประเทศญี่ปุ่นที่เชยๆไปหามาที่อากิฮาบาระครับไปหามาไป2วันด้วยกันนะครับไปในวันอาทิตย์แล้วก็ไปในวันพฤหัสห่างกัน5วันและดูสิครับว่าเชยๆจะได้ตัวนี้มาหรือเปล่านะฮะก็คือตัว1:6นะฮะเป็นชุดผ้าของชินสมาร์ทไรเดอร์แล้วสรุปสุดท้ายเชยๆจะไปนัดที่ไหนครับโอเคอ่ะปิดด้วยตัวอิชิบังคุจิตัวนี้ครับเท่จริงๆเลยนะชินคาเมรไรเดอร์ครับมาถึงแล้วครับนากาโนมาสเปถึงแล้วนี่นะตัวเนี้ยนี่เราบอกไปมาฮะพนักงานจากมันดาราเกะนะฮะเขาเริ่มทำงานออนไทม์ก็คือเวลาเที่ยงตรงเนี่ยดูตามเที่ยงตรงที่จะมาพร้อมกันสุดยอดเรามาตอนเขาเปิดพอดีนี่ไงหัวใจของผมมันดาราเกะ SP9 โอ้โหมาร์คสไลเดอร์หมายเลขหนึ่งอิชิโกะอะไรกันซื้อที่เมืองไทยนะราคา 2,000 กว่าบาทนะครับ 2,000 กว่าบาทนะ 2,200 2,000 นี่ถูกสุดนะแล้วก็ซื้อออนไลน์ 1,400 ขอโทษนะครับเนี่ย 800 กว่าบาทเนี่ย2,500 เยน 2,36 วัน 5,600 บาทใครก็แพงเลยนี่ก็ถูกเลยสมมุติเซ่ SMS open82ในตัวนี้เนี่ยอยากได้834 214 214 214 บาทมันมีเยอะนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องเลือกก่อนเพราะเพิ่งเจอแล้วตัดสินใจแล้วต้องหมายร้ายเห็นแล้วก็ชอบนี่ดูดิหนึ่ง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 สองสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดที่สุดที่นี่หนึ่งสองสามโอ้ยเห็นแล้วอยากได้นะกรอบสองเจ็ดไรเซนมี2มี5 4 4 5 5นี่ครับอากิบะฮาบาระนี่มันดาราเกะอีกรอบหนึ่งไป
พันเยนโอ้ราคามันบนทัดจริงๆอันนี้คือล็อกโปรโมชั่นเลยนะมาดูก่อนตอนนี้ครับ7 floor นะคาร์เมนไรเดอร์ต้องอยู่ floor นี้นี่ไงที่เจออากิโตะคาร์เมนไรเดอร์ floor นี้สวยนี่เจอแล้วปุ๊บที่เจอพันเยนอันนี้ข้างใน floor เนี่ยช็อกเกอร์นี่ไงชินชินเดอร์เป็นตุ๊กตาด้วยเดี๋ยว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 นี่ไงอันนี้เป็นมินิ 2,700 เยนนะ2,750เป็นมินิขับมินิอ่ะของเด็กๆอ่ะแต่ไม่ใช่ RX RX มา 3,300 เมื่อกี้เราเจอ 2,000 3,700 7,2,3 3,39ที่แพงกว่าแพงกว่าเว้ยไม่มีอ่ะเป็นไม่ได้ไงวะนี่จริงจังมากเลยแล้วเนี่ยดูสว่างยังไงดีวะบันไดนำโถ1,500 เยนหาไม่เจอชิงกับไรเดอร์ออกจากมานาโรเกตมาละไปไม่ถูกเลยอ่ะโอ้พอไงดีอ่ะอาลานี่เราเคยเข้ามาแล้วไปเข้าไปหน่อยจำได้เราเคยเข้ามาวันนี้ของถูกอยู่ลองดูอันนี้ก็ถ่ายรูปเลยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่6ชั้นด้วยกันไม่นับชั้นใต้ดินคือชั้นที่7นะครับเพื่อจะไปร้านนี้ครับเป็นร้านที่เขาบอกว่าเป็นเซ็กช็อปนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูเซ็กช็อปเราไปดูของเล่นที่2ที่อยู่ชั้นจีเป็นร้านแรกที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกๆที่เรามาเกือบประมาณ10ปีที่ผ่านมานี่แหละครับมาดูนะว่าเขาจะมีของไหมเรามาเพื่อวันอาทิตย์ครับนั้นวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีห้าวันที่แล้วเลยเหรอพวกผมจะอยู่ไหมวะเนี่ยผมจะอยู่ไหมวะเนี่ยมาไหมวะยังอยู่อยู่ครับ100เยน23,400 มาร์คอัพราคาเหรอ39,000
คือคนเย็นอ่ะจบเฉยๆไปใช้เวลาที่ญี่ปุ่นกับอากิฮาบาระถึง2วันด้วยกันหาทั้งมันดาราเกะหาทั้งช็อปต่างๆนะฮะที่เป็นช็อปขายตรงแนวของเล่นของสะสมไม่มีครับจนไปถึงร้านหนึ่งครับซึ่งเป็นร้านขายประเภททุกอย่างราคาก็ปกหวงได้อยู่ประมาณเป็นเงินไทยก็มา 5,800 ถึง 6,000 บาทนะครับประมาณ6,200 บาทไปเจอนะฮะซึ่งวันแรกก็ไปดูเนี่ยดูราคาผิดไปนิดหนึ่งคือราคาไม่รวมแบบ
แล้ววันที่2ก็รูปแบบก็จะเจอมา 6,200 บาทครับสุดท้ายก็กลับมาซื้อที่เมกาสะพานเหล็กครับในราคา 5,000 บวกๆแค่นั้นเองถูกที่สุดครับเมืองไทยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กับเชยๆชาแนลครับปฏิตามของเล่นของสะสมกับแนวพวกมาร์คไซเดอร์ของเล่นของสมหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่หลายคนเคยไปแล้วก็เกิดความประทับใจคอยติดตามนะครับ